ี้ก็ถึงเวลาครับที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาทดสอบเจ้า Insta 360 Go 2ตัวนี้นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เซตอัพของเรานะครับก็คือจะติดจักรยานผมพาดูจักรยานกันก่อนนะนี่ครับเริ่มจากตัวแฮนด์เลยนะครับผมไปซื้อคล้ายๆเนี่ยเขาเรียกไงผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวล็อกแฮนด์จักรยานนะครับมาติดกับไม้ Insta Selfie ของเรานะครับนะ1อันนะครับตรงนี้1มุมนะครับแล้วด้านหลังอีก1มุมผมติดไว้2อันเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูมุมมองของเขากันแล้วก็เจ้าตัวบันเดิลอะแดปเตอร์ของเราผมก็มาติดไว้ตรงล้อหลัง1อันนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเราจะเก็บภาพมุมด้านหลังแล้วก็มาอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวมาอีกฝั่งนึงก็ติดเจ้าแกนตัวนี้นะครับใช้สำหรับมุมมองที่จะเก็บมุมเกียร์แล้วก็ปั่นไปข้างหน้าฝั่งโน้นนี่คือมุมที่เก็บไปข้างหลังเนาะและอีกจุดนึงนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะครับฝั่งด้านขวาของเรานะแล้วก็จะมองไปข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้นะครับนะเนี่ยมันหมุนได้นะอยู่ในชุดบันเดิลของเขานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเซตอัพชุดแรกของเรานะครับจะถ่ายมุมมองจากด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อนเห็นไหมมุมมองจากด้านนี้ยิงเข้าหน้าเรานะว่าเรากำลังปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวเราไปเซตอัพกันนะฮะไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ติดเจ้า Insta Go 2นะครับของเราไว้ตรงนี้แล้วนะฮะติดที่แฮนด์ของเราแล้วก็จะปรับมุมเอียงขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้เห็นตอนเราปั่นนะครับแล้วผมก็อยู่ในโหมดของวิดีโอธรรมดาก่อนนะครับปรับไปที่ความละเอียด 2K นะครับนะ50เฟรมเดี๋ยวเราลองกดเรคคอร์ดเสียงดังแปลว่าใช้ได้แล้วเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องตัวนี้กันโอเคเราก็ปั่นไปครับขออนุญาตถอดแมสนะก็คือเราก็ปั่นไปตอนนี้เวลาประมาณ 3:30 ตอนสายๆแล้วนะครับพอดีผมรอช่วงแบบให้แสงมันเยอะๆหน่อยตอนนี้ถ่ายย้อนแสงอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะหมุนรถกลับนะครับเพื่อที่จะเห็นภาพอีกมุมนึงนะฮะปุ๊บนะเดี๋ยวเรามาขี่ตามแสงนะครับรับแสงแดดสักหน่อยโอเคขออนุญาตถอดแล้วนะเรามาลองดูมุมมองกันนะครับตอนนี้ขี่รับแสงเข้ามาด้านหน้านะนึงนะครับตาตาก็จ้องไปที่เจ้ากล้องนะฮะมาดูกันว่าแสงขนาดนี้ประมาณนี้เนี่ยมันต้องได้ภาพที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะผมว่าเสียงก็ไม่ได้ติดไมค์อะไรนะครับตอนนี้ก็เสียงจากเจ้า Insta Go 2ตัวนี้นะครับนะผ่านไปสักระยะนึงนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเซตอัพต่อไปของเรานะครับผมก็จะกดเรคคอร์ดนะปึ๊บนะครับแล้วก็เราจะหันมุมมองไปด้านหน้าแบบนี้ตามถนนบ้างนะครับนะไปลองดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องตัวนี้กันเนี่ยไปดูวิวนะด้านหน้าของเรานะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะตอนนี้กดเรคคอร์ดไปแล้วตอนนี้อยู่ในพื้นที่เป็นคอนกรีตอยู่นะครับโอเคนะครับในโหมดต่อไปของเรานะครับผมก็จะปรับไปที่โหมดการถ่ายโปรวิดีโอนะผมจะเซตอัพไว้ที่ตรงล้อด้านขวาของเรานะฮะแล้วก็จะวิ่งไปคันนี้จะเป็นถนนที่เป็นลูกรังนะครับนะแล้วก็น่าจะสั่นสะเทือนพอสมควรผมก็เลยใช้โหมดโปรวิดีโอเลยนะครับนะว่าจะเป็นยังไงไปลองกันดูฮะกดเรคคอร์ดสั่นแล้วนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นการล็อกระดับเส้นขอบฟ้าไว้ให้นะผมก็จะปึ๊บเดี๋ยวปรับไปทิ้งให้มันตรงๆหน่อยนะครับเห็นขึ้นนิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องตัวนี้กันครับว่าทางลูกรังมันจะเป็นยังไงนะไปThank you.
เคนะครับก็เดี๋ยวในโหมดต่อไปของเรานะครับจะคือโหมด HDR นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบย้อนแสงนะเดี๋ยวผมจะลองขี่กลับไปก็นี่ก็เป็นทางลูกลังที่เราขี่ผ่านมานะครับผมก็จะถือแบบวีล็อกเซลฟี่ประมาณนี้นะเปลี่ยนมุมมองกล้องกันบ้างแล้วก็ดูโหมดในโหมดของการย้อนแสงกันดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวไปลองดูนะก็หันมุมกล้องเข้าแบบนี้นะก็คือถ่ายแบบย้อนแสงหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีแสงเข้ามาบ้างนะเพราะว่าถ้าที่ทางที่ตะวันออกมันอยู่ตรงข้ามกับที่กล้องถืออยู่นะอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับนะก็เดี๋ยวลองปั่นไปสักนิดหนึ่งนะแต่ในการปั่นจริงๆเนี่ยคงจะมาถือเซลฟี่อย่างนี้คงจะยากนะต้องติดไว้ที่ไม้อะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็ลองดูว่าเป็นมุมมองกล้องที่ค่อนข้างแตกตาอยู่นะดูว่าในเงาในร่มเงาของต้นไม้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองดูคุณภาพไฟล์กันอีกทีนึงครับว่าดีไหมนะฮะนี่อยู่โหมด HDR ของเรานะเข้าร่มบ้างครับออกแดดบ้างครับขี่ไปสักระยะหนึ่งเนาะให้พอเห็นความแตกต่างนะครับในแต่ละมุมนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคราวนี้เราก็มาลองกันในโหมดของ Time Shift กันบ้างผมจะติดไว้ที่หน้าอกของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั่นจักรยานของเราคันนี้ไปตามถนนลูกรังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปลองดูว่า Time Shift จากตรงเนี้ยระยะทางสักไม่แน่ใจสัก400เมตรได้มั้งกลับไปที่ถนนคอนกรีตของเราที่เรามานะมาลองดูกันนะครับว่า Time Shift ตัวนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับมันจะวาร์ปไปได้ยังไงบ้างนะไปดูฮะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมุมต่อไปของเรานะคือการเซตอัพไว้ที่ด้านหลังนะครับหันเจ้า Go To ของเรานะฮะไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะขี่ดูว่าภาพมันจะได้ประมาณไหนนะเซตอัพไว้แบบนี้นะครับปิดเจ้าไม้เซลฟี่ไว้ที่ด้านหลังเบาะนะครับนะแบบนี้นะครับนะเราไปดูมุมมองภาพกันดีกว่านะว่าเป็นประมาณไหนไปเราอยู่ในโหมดโปรวิดีโอครับไปโอเคนะครับเดี๋ยวในโหมดต่อไปของเรานะครับก็คือการโหมดถ่ายรูปนะครับนะก็คือเจ้า Insta Go To นะครับตัวนี้นะสามารถที่จะถ่ายรูปได้ด้วยนะครับนะความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่ 3K เลยนะครับนะขนาดกล้องเขาก็ 11.24 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวมาลองดูผมจะถ่ายไปที่ด้านหลังเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นบ่อน้ำเป็นบึงนะครับดูภาพกันแล้วก็ที่จะเป็นถนนนะครับถนนดินแบบนี้นะครับนะบรรยากาศโดยรอบก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะฮะแต่ผมจะลองถ่ายดูนะอ่ะเดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยผมจะถ่ายไปที่ฝั่งนู้นก่อนนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยผมก็มันสามารถตั้งเวลาได้3วินะผมก็จะกดปึ๊บอ่ะ1 2 3มันจะสั่นครับเช๊ะไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกมุมนึงนะครับมุมไปทางนี้บ้างนะครับนะอ่ะ1 2 3นะครับเจ๊นะครับต่อไปก็จะลองถ่ายแบบเซลฟี่ดูบ้างนะครับโอเคผมกดถ่ายนะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมกดถ่ายปุ๊บโอเคน่าจะได้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรูปภาพรูปถ่ายนะลองถ่ายย้อนแสงดูบ้างดีกว่าครับแบบนี้นะโอเคประมาณนี้ครับที่ตั้งเวลาไว้3วิก็เผื่อว่ามันสั่นมันอะไรเงี้ยนะพอกดปุ๊บถ่ายปั๊บมันอาจจะเบลอได้นะแต่อย่างน้อย3วิมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะพอประมาณนี้
โอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวในเซตอัพต่อไปของเราก็จะเอาเจ้า Insta GoTo ไปติดกับหมวกนะผมก็จะปั่นจักรยานไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะปั่นไปทางด้านหลังทางนี้นะครับแล้วก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าต่อไปเนี้ยคือตอนแรกติดไว้ที่อกเนาะตอนนี้โหมดโปรวิดีโอเนี่ยเราติดไว้ข้างบนเนี่ยมันก็จะหันซ้ายหันขวาก็จะเห็นมุมมองกับสายตาของเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปปั่นจักรยานดูครับเป็นประมาณไหนตอนนี้ผมกําลังหันทางด้านซ้ายไปดูบึงนะครับบึงที่มีน้ำเต็มเลยนะตอนนี้อยู่ในถนนที่เป็นถนนดินทรายนะครับนะไปอยู่แถวๆโซนหลังบ้านนะครับเป็นชนบทหน่อยนะทางก็ไม่ได้เรียบนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขรุขระเหมือนกับถนนลูกรังที่ผ่านมานะอันนี้ก็เป็นการแบบวีล็อกพูดคุยไปด้วยแล้วก็ดูมุมมองกล้องที่ได้นะผมก็จะกดลงต่ำนิดนึงให้มันเห็นถนนนะครับนะอยู่ในโหมดโปรวิดีโอนะครับโหมดนี้ก็คือเอาไปทำต่อโปรเซสต่อได้นะครับระดับหนึ่งนะฮะดูวิวนะครับพาดูวิวบรรยากาศกันไปเนาะโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นมุมมองจากเรื่องไงดีด้านหลังนะครับเป็น third person นะครับผมติดไว้ที่ด้านหลังจักรยานเพื่อนๆเห็นไหมมันจะโดเอียงไปข้างหลังสักนิดนึงนะครับลองผมลองปรับพยายามให้มันอยู่ตรงกลางโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวในช็อตต่อไปครับเราก็จะติดไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับอยู่ที่คันเกียร์ของเรานะฮะแล้วก็จะปั่นจักรยานไปข้างหน้านะครับผมก็จะถ่ายได้โหมดดําขอจะเป็นโหมดไทม์ชิฟต์ก็แล้วกันนะครับนะจะได้เห็นสปีดที่มันเร่งไปนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวไปดูกันฮะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเซตอัพต่อไปของเรานะครับก็จะอยู่ที่ล้อหน้าเราบ้างนะครับก็อยู่ดังทางด้านขวานะครับผมก็จะปั่นจักรยานนะครับไปในแนวตรงแบบนี้ตั้งให้มันเห็นมุมมองด้านข้างแล้วก็จะเปิดโหมดแบบไทม์แลปเอาไว้นะครับนะเซตตรงๆหน่อยนะครับปึ๊บนะประมาณนี้แล้วลองไปดูกันครับว่าภาพที่เห็นมุมมองด้านข้างนะครับจะประมาณไหนโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับในโหมดต่อไปของเรานะครับก็คือโหมดสโลโมชันผมจะตั้งถ่ายไว้ที่ริมตลิ่งแบบนี้นะครับนะตั้งขัดตั้งของเขานะครับเดี๋ยวผมจะกดถ่ายโหมดสโลโมชันแล้วผมจะโยนหินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ลองดูว่าภาพที่ได้นะครับมันจะประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมุมมองถ่ายเบื้องหลังไว้แบบนี้นะครับไปดูว่าความเร็วมันประมาณไหนนะครับแล้วก็ลองกดโหมดสโลโมชันในเครื่องเจ้า GoTo นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองกดอัดเลยแล้วลองก้อนเล็กๆแบบนี้ก่อนนะครับนะเห็นน้ำกระเพื่อมไหมนะฮะลองอีกทีนึงนะครับลองดูนะฮะเห็นน้ำกระเพื่อมไหมโอเคกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ใหญ่ประมาณนี้นะครับนะลองดูนะผมจะลองกดอัดนะครับผมกดสั่งเรคคอร์ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองโยนดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะโอ้โหกระเด็นนะครับแรงมากนะฮะเดี๋ยวมาลองดูก้อนที่ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่
ที่สุดเท่าที่หาได้แถวนี้แล้วนะฮะลองดูนะครับผมจะลองโยนนะเพื่อนลองดูนะฮะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองไปดูภาพกันฮะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้า Insta Go To ตัวนี้มันจะลงน้ำได้ไหมนะครับนะผมเคยใช้มาแต่ไม่เคยเอาลงน้ำสักทีวันนี้มาลองดูนะครับจะรอดไม่รอดนะฮะตอนนี้ติดไม้เซลฟี่เดี๋ยวผมจะลองแบบจุ่มลงไปในน้ำนะเอาไปใกล้ๆก่อนริมตลิ่งใกล้ๆแบบนี้นะลองดูภาพที่ได้นะครับจากเจ้า Insta Go To ตัวนี้นะครับไปดูกันโอเคผมกดรีโมทก่อนกดเรคคอร์ดแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็จะลองย้อนลงไปแบบนี้นะครับนะยืดไปก่อนนะครับยืดไปก่อนเดี๋ยวขอเก็บรีโมทแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวจะลองดูนะว่าตรงนี้มันจะเห็นมากไหมจุ่มแล้วนะจุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะจะลองวิ่งไปดูไม่รู้ข้างล่างมันคงขุ่นอะไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่าครับประมาณนี้นะขึ้นมาครับแล้วมาลองดูทางนี้บ้างครับทางนี้มันก็ไม่ค่อยลึกนะลองดูจุ่มไปแล้วครับปึ๊บนะวิ่งตามเลียดตามพื้นผิวนะครับคือแสงตรงนี้มันค่อนข้างเยอะมันน่าจะพอได้อยู่นะครับวิ่งตามหญ้าไปปึ๊บนะผ่านต้นหญ้าแล้วลองมุมนู้นอีกทีนึงนะพอดีลงน้ำไม่ได้ไม่ได้ชุดมาครับแถวนี้ก็คงพอได้นะจะเห็นต้นหญ้าหรือในน้ำหรือเปล่าเนาะลองดูนะครับเสียดายไม่มีปลาให้เราอุ้ยมีวะเห็นก็ไม่รู้นะปกติวิ่งไปแล้วก็ประมาณนี้ครับนะตอนนี้ผมจะลองอัดไปที่วิวมุมเดิมแต่ว่ามาอยู่ข้างบนนะฮะก็เดี๋ยวสั่งอัดสัก10นาทีตอนนี้ปรับค่าเป็นแบบ 0.5 วินะครับค่ะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในมุมต่อไปก็จะเป็นมุมที่เราเอาเจ้ากล้อง Insta Go To ของเรานะครับติดไว้กับต้นไม้แบบนี้นะครับผมใช้หางลัดที่เป็นมังกี้เทลนะครับนะก็เป็นชุดของ Insta 360เหมือนกันนะครับบริษัทเดียวกันนะเป็นไม้ที่แบบเอาไว้รัดต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วผมชาก็คือผมจะขี่จักรยานปั่นผ่านบึงน้ำแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพที่ได้จากเจ้าGo To ของเรากันดีกว่านะครับนะก็จะหมดวิดีโอโปรนะครับกดเรคคอร์ดไว้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานผ่านฉากตรงนี้กันครับไปดูนะว่าประมาณไหนมุมกล้องโอเคนะครับนี่ก็น่าจะเป็นมุมสุดท้ายแล้วนะที่เราจะติดกับเจ้าจักรยานของเรานะครับสำหรับ Insta Go To ของเรานะฮะเพื่อนเห็นไหมเสาที่ผมเป็นไม้เซลฟี่สติ๊กนะครับก็ยืดไปเกือบสุดนะครับเหลืออีกข้อหนึ่งนะติดไว้มุนข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับบ้านกันแล้วแหละนะเพราะว่าวันนี้ออกมาถ่ายประมาณ2รอบนะครับเก็บฟุตเทจต่างๆโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปดูมุมสุดท้ายของเรากันนะฮะถ้ายังไงนะครับชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้ารับรองว่ามีกล้องตัวอื่นๆนะครับในตระกูล Insta 360นะครับมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมส่วนนี้ก็สวัสดีครับบายครับผมไปแล้วมาดูกันสั่นกันสะเทือนนะครับว่าก็สุดท้ายนี้จะเป็นยังไงนะมองกล้องที่อยู่ข้างบนแบบนี้ก็จะกดลงมาหน่อยคิดว่านะ